ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup13:13 สบค.สรุป5สาเหตุยอดติดเชื้อพุ่งยืนยันพร้อมยกระดับดูแลประชาชนขอทุกคนร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด13:30ธนาธรมองเวลานี้ยังไม่เหมาะยุบสภาแต่พลเอกประยุทธ์ควรลาออกให้คนใหม่มาทำ2ภารกิจคือแก้โควิดและแก้รัฐธรรมนูญ13:45โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ราเมศรัตนชเวงขอทุกฝ่ายติติงอย่างสร้างสรรค์อย่าซ้ำเติมสถานการณ์โควิดติงบางพรรคแค่หยุดพูดก็ช่วยได้มากแล้วล่าสุด13:57ประชาชนใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวคึกคักผ่านจุดคัดกรองสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19พร้อมลงทะเบียนไทยชนะเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup